เอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินีซึ่งวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าคุณแม่เช่นเดิมนะคะจะกว่าจะเดินมาถึงเห็นบันไดไหมจะยกไปไหนกระเทยเหนื่อยมากนั่งรถเบนซ์แต่ขนของดูดกรรมกรรอแป๊บนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ขารายงานตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อแม่กอนค่ะคุณแม่กอนนะคะซึ่งคุณแม่กอนเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวยอดเยี่ยมดีเด่นระดับเพชรเลยนะคะนั่นก็คืออะไรคะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นั่นเองค่ะขอบคุณตบมือหน่อยค่ะและนี่ค่ะเรากินผลิตภัณฑ์บอดี้คีกันอยู่ซึ่งเขาบอกว่าสามารถลดน้ำหนักได้แล้วก็กินแล้วมันลดมากใช่ไหมคุณแม่รสชาติคือดีมากเลยแล้วถ้าใครตัวใครอยากจะติดต่อคุณแม่ทำไงอะคะได้เลยค่ะ0992649597ค่ะแม่ก่อนนะคะขายของละหนึ่งผู้หญิงอยากรู้ผู้หญิงอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดแข่งค่ะผู้หญิงอยากมีผัวนะคะเราติดสก็อตเทสนะคะใช่ไหมคะก็มีไงคนเหนื่อยคนอื่นก็อยากมีเหมือนหนูอะไรอย่างนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราติดสก็อตเทสค่ะ1แพ็ค300บาทขายของอีกแล้วนะคะติดด้วยคุณแม่นิดนึงนะคะตาจะได้แบบว่าสวยขึ้นลืมตาค่ะตาแบ๊วเลยนะคะอย่าให้เป็นยายแล้วกันอย่าให้เป็นยายนะคะรอบก่อนเป็นยายไปแล้ว1รอบนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่เป็นแม่เจ้าบ่าวหรือแม่เจ้าสาวหรือว่าเป็นอะไรคะเป็นแม่เจ้าสาวนะคะเราจะไม่ยอมแพ้แม่ผัวเขาเด็ดขาดนะต้องสู้นะคะแม่ผัวเขาสวยหน้าเด็กอ๋อใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ล่ะคะไม่สวยหรอคะอย่าบอกตัวเองอย่างนั้นสิคะว่าไม่สวยน่าจะสวยแบบหวานหวานนะนะคะแต่คนอื่นชมนะว่าแม่หน้าเด็กใช่ไหมว่าแม่64แล้วอืม64แล้วคะแล้วนี่สวยใสปิ้งมากเลยมอยเจอไรเซอร์อะไรไว้เรียบร้อยค่ะประหยัดมากเลยแต่กูก็ไม่ลดราคานะคะอันนี้เนี่ยที่เรามาแต่งเนี่ยไม่ใช่คุณพี่ของเจ้าสาวนะคะเป็นคุณแม่เจ้าสาวแล้วนะคะคุณแม่ไม่น่าเชื่อคือยังเป๊ะมามากเลยนะคะอันนี้นี่ไม่ทราบว่าคุณแม่มีผัวเร็วหรือลูกมีผัวเร็วคะน่าจะแม่มีผัวเร็วนอนนะคะเดี๋ยวนะคะมีคนแอบหัวเราะมีคนแอบหัวเราะนะคะลูกคนโตนะคะลูกคนโตนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่ปีนี้นุ่นน่าจะ35 35แล้วโอ้โหน้องหน้าเด็กมากโอ้หน้าเด็กมากคุณแม่ให้กินอะไรคะยาอายุวัฒนะอะไรคะพูดมันซีตีนตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋อกินโปรตีนของแอมเวย์ใช่ไหมคะนิวทรไลท์ช่วยได้โอ้นิวทรไลท์ช่วยได้นะคะเราก็เห็นนะเรา30ปีไงลูกก็30ปีแม่เป็นอมตะมากตอนนี้เนี่ยเข้ามาแบบคืองงว่าเอ๊ะคุณแม่เป็นพี่เจ้าสาวหรือเปล่าเปล่าค่ะเป็นแม่เจ้าสาวอุ้ยสวยขนาดนี้ค่ะหนูต้องอวยยศค่ะติดพุ่มทองขั้นต่ำนะคะโอ้ยตอนนี้คุณแม่เนี่ยสวยนะคะคุณแม่บอกว่าไม่อยากจะเป็นยายเราบอกเป็นยายก็เป็นได้ค่ะแต่ต้องเป็นยายวรนาถนะคะต้องสวยพร้อมเป็นคุณยายวรนาถนะคะ 2,000 ปีเลย 2,000 ปีค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับหน้าสวยก็ต้องใช้พับอาจารย์ฟูกนะคะ1ชิ้น150บาทขายของแข่งกับแอมเวย์คิดถึงอาจารย์ฟูกใช่ไหมอาจารย์ฟูกค่ะใช่ไหมคะพอหลังจากอาจารย์ฟูกไม่ได้ทำที่นั่นแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้เรียนแต่งหน้าเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรคะอาจารย์ฟูกคะที่ผ่านมาคุณแม่เลยไม่ใช่พูดเล่นก็คิดถึงก็คิดถึงก็สวนคิดถึงนะคะอันนี้เนี่ยก็คือความสุขที่คุณแม่เนี่ยได้บอกกล่าวกันมาว่าเออเรียนกับอาจารย์ฟูกแล้วมีความสุขใช่ไหมคะคุณแม่ใช่อาจารย์ฟูกนะครับใช่ไหมคะใครนะคะที่มีปัญหาเนี่ยรอบดวงตาหมองคล้ำแล้วค่อนข้างหมองมากนะคะเหมือนกับคุณแม่เนี่ยผิวพรรณทั้งตัวเนี่ยดีหมดเลยยกเว้นใต้ตาเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยลูกสาวเนี่ยใช้ให้ผูกของชำร่วยนะคะอ๋อไม่ใช่หรอนอนไม่หลับอ๋อนอนไม่หลับมาสามคืนนะคะคุณแม่ก็แอบตาโบเล็กน้อยตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นเหมือนจะมีผัวตัวเองนะคะใช้นะคะแป้งสีสว่างที่เป็นอันเดอร์โทนสีเหลืองนะคะแต้มไปที่ใต้ดวงตาค่ะคุณแม่ลืมตานะคะเราใช้แป้งเนี่ยลงไปก่อนแล้วพอหลังจากนั้นค่อยใช้สีขาวเป็นไฮไลท์ทาทับไปตาก็จะได้ไม่เขียวเขียวเทาๆนะคะลองเปรียบเทียบกันสองข้างนะคะท่านผู้ชมรับบทพรีเซนเตอร์สาวแล้วหนึ่งนะคะคุณแม่ขาน่ะสู้นะคะกุชชี่ต้องเข้าแล้วนะคะกุชชี่ต้องเข้านะคะกุชชี่บอกใครอ่ะมีผู้ติดตามตั้ง 1.5 ล้านทำไมฉันไม่รู้จัก
บ้านติดอินเทอร์เน็ตหรือยังคะผู้จัดการทางการตลาดด่าใครอีกุชชี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอีเนี่ยเนี่ยถามได้ฉันเป็นใครเป็นกระเทยอลาคาและใครก็แล้วแต่นะคะที่มีโครงกระดูกเขาเรียกว่าโครงใบหน้าที่ช่วงคิ้วเนี่ยค่อนข้างชัดหน่อยเนี่ยเป็นกระดูกที่ค่อนข้างชัดนะคะก็คือเหมือนกับว่าเนื้อน้อยอะไรอย่างเงี้ยให้เฉียงหางคิ้วออกมาเลยกระดูกหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูอิ่มเอมมากยิ่งขึ้นนะคะระวังอย่าเขียนให้โค้งเด็ดขาดเพราะว่าจะดูแก่กดไว้อย่างแน่นอนค่ะนะคุณครูสาวรับบทคุณครูสาวแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทำการทาสีเปลือกตาคุณแม่เนี่ยเป็นโทนสีทองแล้วเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่ตาลึกตาหมองคล้ำอะไรอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากแบบว่าคุยกับผู้ชายดึกไงก็เลยต้องใช้นะคะอายแชโดว์ที่เป็นสีทองเนี่ยทาลงรองพื้นไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าให้ตาเนี่ยดูสว่างแล้วก็ดูไบรท์สดใสมากยิ่งขึ้นค่ะคุณแม่ลืมตานิดนึงค่ะทาไปที่เปลือกตานะคะไม่ต้องทาถึงลูกตาดำนะคะไม่ได้ช่วยเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราทาตาให้คุณแม่นะคะฉ่ำๆวาวๆนะคะเมื่อตะกี้คุณวิทย์ไปล้างหน้ามาคุณแม่บอกว่าให้เช็ดได้เลยนะคะคุณวิทย์เลยเช็ดที่ขอบอ่างรอบก่อนเอาที่ขอบอ่างมาเช็ดแล้วมันเขียนว่าเวลคัมพอมาเช็ดหน้าอันนั้นคือผ้าเช็ดตีนนะคะคุณวิทย์อันนั้นไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าอันที่เขียนว่าเวลคัมคือเช็ดตีนค่ะจบนะคะจบแม่บอกมีหลายผืนเช็ดเอาได้เลยคุณวิทย์ก็เอื้อมไปที่อ่างล้างหน้าเอ้ยอ่างอาบน้ำแล้วมันเขียนว่าเวลคัมเช็คดูด้วยนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวใครจะแบบว่าเออพลาดไปเช็ดเหมือนกับคุณวิทย์นะคะจ้ะเวลาฉันทำงานอย่ามาขวางฉันได้ไหมฮะแล้วกูทำงานกูเอียงหัวอย่างเงี้ยกูผิดด้วยเหรอกูตาถนัดของกูไหมล่ะคุณแม่หนูขอเล่านิดนึงนะคะแอบเคืองใจการตลาดโทรมาจ้างงานใช้กูกับตายโหงตอกกูเหลือลดไปเลย 50% ฝากไว้นิดนึงนะคะการตลาดแอมเวย์คะใช้กูเยี่ยงทาสแต่ให้ค่าตัวกูเนี่ยด้อยกว่าทาสอีกนะคะดังนั้นเนี่ยมาดามแพมเลเทนะคะอย่ามาต่อราคากันอย่างนี้มีปัญญาจ้างน้องฉัตรมีปัญญาจ้างคนนู้นคนนี้แต่ไม่มีปัญญาจ้างกูคือไม่ได้นะคะคุณได้ยินไหมคะกูด่าถึงผู้บริหารเลยนะเอาล่ะเราต้องรีบติดขนตาให้แม่ก่อนนะคะเมื่อกี้คุณแม่ขโมยขนตาไปแล้วนะคะหนึ่งข้างติดอยู่ที่มือคุณแม่ค่ะเราติดขนตาให้ดูแบ๊วๆนะคะยกหางตาหวานๆสวยๆติดไปเลยค่ะหวานๆค่ะไม่ต้องกลัวเยอะนะคะไม่ติดขนตามาดามแพมก็เก็บราคาเดิมไม่มีการลดค่ะแม่บางคนบอกไม่ติดขนตาได้ไหมคะบอกได้ค่ะแต่หนูก็เก็บเท่าเดิมนะคะแม่บอกเออโอเคงั้นติดก็ได้นะขับรถออกมาแล้วอย่ามาต่อราคาค่ะวินค่ะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยแต่งหน้าไปคุณแม่บอกระวังนะอย่าให้เป็นยายนะห้ามแก่นะคะแต่แก่ไม่แก่ไม่รู้ค่ะแต่ที่รู้ๆคือแต่งหน้าเติมไปเรื่อยๆจนไม่มีที่จะเหลือละค่ะนะคะเราต้องสู้นะคะแต่งหน้าเราต้องไปสู้กับเจ้าสาวนะคะเราจะจบไม่ได้นะคะเจ้าสาวถึงจะเป็นลูกก็ต้องยอมนะคะคุณแม่ขาถ้าลูกมันด่าบอกหนูนะคะเดี๋ยวจะไปตบมันให้ค่ะลูกตอลปีไม่ได้นะคะมีผัวแล้วอย่าลืมแม่นะคะคุณแม่ขาตอนที่ลูกอ่ะจะมีผัวเนี่ยลูกมาขออนุญาตคุณแม่ไหมคะเอ๊ะจำไม่ได้ไม่น่าจะขอผมไม่น่าจะขอหรอเดี๋ยวลูกก็สวนกลับหรอกว่าตอนแม่จะมีผัวแม่ยังไม่ขออนุญาตลูกเลยเออเอคิดได้เนาะหมายถึงมึงอ่ะคุณวิทย์ไม่ใช่เจ้าสาวเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ดูกระจกนะคะว่าเป็นยายไหมนะคะแอบดูนะคะคุณแม่ขาถือเองค่ะดูค่ะโอ้โอ้โอ้ไหมคะโอ้โอ้แต่งอะไรให้แม่คะลูกสาวจำไม่ได้เหมือนใช่ไหมก็เรื่องของมันค่ะเดินเข้างานนอใช่ไหมคะเขาคิดว่าเป็นคุณแม่เป็นอรวีสัจจานนท์แม่สวยไหมคะชอบไหมคะค่ะชอบไม่เป็นยายใช่ไหมคะ perfect น่ะกูรอดแล้ววันนี้เออเดี๋ยวคุณแม่นะคะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวน้องแพมทาชิมเมอร์ให้นะคะอ
เอาละค่ะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเคสคุณแม่เจ้าสาวในวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะติดต่อนักธุรกิจเอ็มเวย์ก็นี่เลยค่ะตัวแทนที่ดีนะคะก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะชอบไหมคะชอบมากๆนะถ้าไม่ชอบนะคะไปล้างหน้าแล้วลื้อออกนะคะนะคะถ้าเกิดว่าอยากเก็บไว้นานๆก็3วัน2คืนเปิดแอร์ลบ3องศานะคะโอเคค่ะคุณพ่อจ้องเลยนะคุณพ่อบอกว่าคืนนี้ได้เมียใหม่แล้วโว้ย